สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับ The Witcher พาร์ทที่3แล้วนะฮะเดี๋ยวไม่พูดพร่ำทำเพลงเราไปกันเลยแล้วกันครับผม This might come as news to the gentleman ต้องขอใส่เองนะขอเลือกพักหนูคลิกขวามึงจะเด้ง2รอบทำไมวะWrapped around one's waist is not fitting attire for an audience. ว่าเราพักคุณโจ้ไม่เหมาะสม The gentleman will kindly dress. ต้องสวมชุดก็เฝ้านะครับมาแล้ว Black suit สีดำก็คงได้ท่านดีนะครับ Does the outfit satisfy? นายทาน what? ชอบเสื้อนี้ใช่ไหม A studded doublet and a sword. หัวบ้าก็ดาบหลังข้าอะไรจะทำให้ข้าพอใจแต่แต่งแบบนั้นน่าจะยากในนิฟการ Yes. It's a saying.ก็แค่พูดเรื่อยเปื่อยนะฮะแล้วไงต่อจะทำแป้งบนจมูกข้าหรือไงไม่ต้องหรอกครับริ้วรอยบนใบหน้าของท่านหมีน้อยอยู่แล้วและถ้ากำลังจะเข้าเฝ้าผู้ปกครองแห่งดินแดนเหนือและใต้ข้าน้อยต้องมีความมั่นใจว่านายท่านสามารถที่จะโค้กคำนับได้เอาสิบอกว่าเลยว่าแต่ว่าต้องทำยังไงนะโปรดมองข้าโปรดมองข้าเงียบขามือผายก้มหัวทางไว้ที่หน้าอกนายแทบจะต้องการเมื่อกี้มันสายหน้าป่ะสายหน้าขวาหลังมือขวาเชื่อมือไหนแนบอกก็ต้องเขาทำตามมือซ้ายต้องมือซ้ายแนบอกเลยใช่ป่ะเอาเลยแล้วกันlacking fluidity ความไหลลื่นและความสง่างามแต่เราถูกสอนอย่าให้คาดหวังกับพวกคนเหนือมากนะตามข้ามาอ้าวถูกเฉยกำลังนั่งนึกภาพอยู่อย่างนานมันThe gentleman will address the emperor. ท่านสุภาพบุรุษจะเอ่ยวาจาได้ก็ต่อเมื่อพระองค์ทรงอยากรู้คำตอบจากท่านเท่านั้นและใช้คำสรรพนามที่เหมาะสมท่านผู้หญิงใหญ่พิเศษสูงกว่าของคนทั่วไปนะข้าเข้าใจว่าท่านมีอารมณ์ขันแต่โอจักรพรรดิไม่น่าจะมีอารมณ์เล่นด้วยกับท่านนะพระบาทก็เพียงพอแล้วพูดด้วยความเคารพและเสียงดังฟังชัดโอเคไหมครับโอเคก็ได้โอ้โหอยู่กันยกแกงนั่นแหละจะไหวมากอบออกจากกระปัดเลเวอร์สีขาวไร้ราบนหลุมสดของอาริราสตรูเอบีเอเวอร์เอเบรสถอยมากอบถอยมากอบทีโอเคจะไหวแล้วนะถวายก็ได้ไอ้นี่ถวายบังคม Your Imperial Majesty ถวายบังคมฟาบอร์ตามที่ฟาบตามที่ฟาบาร์ประสบรูดอลมาให้หมดยกเว้นวิเชอร์ท่านนี้ผมปรับเสียงยากเหลือเกินตัวละครมันเยอะเกินไปปรับไม่ทันข้าคิดว่าเจ้าไม่กำลังให้ผู้ใดเสียอีกDidn't want to disappoint ไม่อยากให้มหาเล็กผิดหวังนะครับเราเปรียบเสมือนเพื่อนกันมึงเป็นเพื่อนกับเขาแล้วเหรอเป็นเพื่อนกับเขาตอนไหนTake it you didn't summon me เชื่อว่าท่านคงไม่ได้เรียกตัวข้าเพื่อมารับเลือกถึงวันเก่าๆแล้วนะฉะนั้นหุบปากมันเท่มากลูกสาวข้าซิริลาเธอกลับมาแล้วและเธอกำลังตกอยู่ในอันตรายพวกไวลด์ฮันต์กำลังตามล่าเธอYou will find her. เจ้าจะต้องหาตัวนางและนำตัวนางมาให้ข้า Are you sure? ท่านแน่ใจเหรอ Siri left. ไปยังที่อันแสนไกลโพ้น Do you believe I'd drag you here in the middle of a war? เจ้าคิดว่าข้าลอกเจ้าวันที่เด็กกลางสงครามเพื่อจะพูดข่าวลือกันหรอข้าคิดว่าผู้คนก็ผิดพลาดได้ทั้งนั้นแหละI had forgotten how insolent. ข้าเกือบลืมไปว่าเจ้ามันโอหังนักI haven't the time to convince you. ข้าไม่มีเวลามากนะอันที่จริงเยเนฟเฟอร์จะจัดการเรื่องนั้นเองนะหลังจากที่เราคุยกันจบ How many men in your army? ในกองทัพท่านมีคนตั้งเท่าไร 20,000 หรือ 30,000 นะแล้วทำไมต้องฆ่าเจ้าก็รู้ว่าเพราะอะไรเพราะนางไว้ใจเจ้าไงล่ะเชื่อใจข้าก็อาจจะใช่นะเพราะงั้นบอกข้าหน่อยว่าทำไมท่านต้องตามหานางคงไม่น่าใช่ความพยายามจะทดแทนเวลาหลายปีที่หายไปใช่ไหมเหตุผลทางการเมืองอ่ะก็อย่างทุกครั้งEnough of this band. พอกันทีกับการถกเถียงยังไงเจ้าก็ต้องตกลงถ้าไม่มีเหตุผลอื่นแล้วเราก็ข้าจะจ่ายเงินให้กับเจ้ามากกว่าที่เจ้าเคยรับงานทั่วไปมากกว่าหลายเท่าเลยล่ะ
ข้าต้องการรายละเอียดต่างหากแล้วข้าต้องการแหล่งข้อมูลไม่ใช่แรงจูงใจซีรีทิ้งร่องรอยเอาไว้ไม่มากคงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะตามหาเจอหน่วยสืบราชการรับข้าจะช่วยเจ้าพึ่งพวกเขาได้เลยและกองทัพข้ามีความจำเป็นนะส่วนที่เหลือเยเนเฟอร์จัดต่อให้ข้าคุยกับเจ้าจบแล้วมาเร็ดนำเขาไปหาจอมเวทหญิงซะไปก็ได้จะมาก็มาจะไปก็ไปตามคำสั่งได้โปรดตามข้ามาอย่าไปไกลล่ะพวกมีแก่พวกมีแก่จำนวนมากในวังซึ่งเป็นคนชั้นสูงเสื่อมเกียรติเลยไม่โกรธไปรบกวนต่างหากครับนึกอยากนึกอยากนึกอยากโปรดักฟอนเกี่ยวเอาหยุดหลังจากเสร็จธุระนายซาร์โกมาคุยกับก้าเพื่อที่จะรับของคืนทั้งหมดครับโอเคแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ของคืนThen transcribe. The true authority in Novigrad is not the city council or the merchants' guild. Be so kind of the eternal fire. At times it is difficult to tell them. Jennifer. Geralt. Geralt. Dying to take it off. จะตายอยู่แล้วเนี่ยI'd consider that a proposition under the circumstances. One I might even take on board. With matters to attend to. พูดรัวชิบหายแปลไม่ทันพูดอ่านไม่ทันตอนนี้ถ้าเข้าใจเรียวก็จะทำอะไรที่นี่ดูเหมือนว่าเราจะลงเรือลำเดียวกันซะแล้วสิซิรินั่งกลับมาแล้วจริงเหรอไม่มีโอกาสที่เรื่องนี้จะแค่เข้าใจผิดกันงั้นเหรอดูนี่นี่คือรูปร่างหน้าตาของนางตอนนี้ตามสายลับของเรารายงานนะไม่ใช่ตัวน้อยของพวกเราเติบโตเป็นสาวเต็มตัวแล้วน่ารักเด็กน้อยนั่นสิละนางเติบโตขึ้นเยอะเลยก็ผ่านมาหลายปีแล้วนะตั้งแต่ที่พวกเจ้าฝึกกันด้วยที่แคมป์หมอเฮนนะหลายอย่างเปลี่ยนไปเยอะแต่เจ้าไม่เปลี่ยนเลยนะอัลตร้าผิดเสียงใครถึงความหวานเลี่ยนที่เจ้าขยันโปรยใส่ข้าซะจริงแต่ตอนนี้ตามหาซิริก่อนโอเคไหมก็ได้เอมิร์บอกว่าพวกไวท์ฮันตามล่านางอยู่ญาติที่ข้าจะปักใจเชื่อแต่ก่อนที่จะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะพวกมันตามเราเจอได้อย่างไรกันเป็นเพราะข้าเจ้าก็เห็นข้าตามหาซิริมาเป็นเดือนแล้วใช้เวทมนต์หาตำแหน่งนางทุกๆสิ่งจริงๆนะข้ารู้ไว้ฮันอาจจะรู้สึกถึงมันจนพวกมันตามข้าเจอเธอคิดว่าจะหลอกพวกมันได้แล้วสิเจ้าคงผิดแล้วข้าสัมผัสได้ว่าพวกมันตามรอยข้าตามล่าข้าต้องเวลาถ้าไม่ใช่เบอร์ซิลล์ What ข้าจะไม่เสี่ยงนำแบบนั้นอีกแล้วเวลาที่ข้าใช้พลังเวทหันไปใช้วิธีดั้งเดิมมากขึ้นดีกว่าน่าจะใช้ได้เหมือนกันเจ้าต้องตามหานะเจ้าต้องตามหานะไอ้สัตว์อย่างงงเลยพวกไวฮันมันต้องการอะไรจากซีรีส์กันแน่ล่ะข้าไม่มีบทแสเลยเกรัลต์ก็ว่าจะเขียนจดหมายไปถามมันอยู่แต่ข้าไม่มีที่อยู่มันก็รู้พอๆกับเจ้านั่นแหละมันคงเกี่ยวกับสายเลือดของนางพลังพิเศษของนางจะถามว่าพวกมันจะทำอะไรกับพลังนั้นน่ะข้าไม่คิดถึงเรื่องนั้นดีกว่าแล้วพบสิริอยู่ที่ไหนบ้างที่ผ่านมาสองสถานที่เวเลนและโนวิกราดลงรายในเวเลนน่าเชื่อถือมากกว่าควรไปที่นั่นแบบแรกถามหาพ่อค้าชื่อเฮนดริกที่โรงเตรียมเดอะครอสโรดเขาเป็นหนึ่งในสายลับของจักรวรรดิเขานั่นจะติดต่อกับเจ้านะแค่นั้นเหรอไม่มีรหัสผ่านหรือท่าทางอะไรอะไม่มีรของแบบนั้นโทษทีด้วยที่ทำให้หมดสนุกนะจินตนาการวัยเด็กต้นพังหมดเลยร่องรอยที่เราพบในโนวิกราดยังไม่ได้ถูกยืนยันหรือรายงานเข้ามาแต่น่าจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนเก่าของเรานะถ้าไปที่นั่นTris Marigold. นางมีแฟลตน้อยน่ารักกว่าจตุรัสกลางเมืองแน่นอนนะต้องปีติแน่ที่ได้พบข้าแล้วเจ้าล่ะเจ้าจะไปไหน
I shall sail for Skellige. ข้าจะล่องเรือไปสเกลิเก้ที่นั่นมีการระเบิดของเวทมนต์ไม่นานมานี้ทำลายป่าไปกว่าครึ่งบางอย่างน่าจะเกี่ยวกับซีรีเดี๋ยวข้าไปอยู่ที่แคโทรดถ้ารู้อะไรบ้างแล้วก็รู้อะไรบ้างแล้วก็ไปพบกับข้าที่นั่นพูดถึงความหลังก่อนเราจะแยกย้ายกันไปทำไมเจ้าไม่ติดต่อข้าเลยล่ะไม่ต้องการข้าแล้วก็เหรอหรือไม่อยากเจอหน้าข้าไม่อยากทำเสียเรื่องนะได้ยินว่าเจ้ากับทริสกำลังไปได้สวยเย็นข้าสูญเสียความทรงจำจริงเหรอเนี่ยนะคำแก้ตัวของเจ้าLet's drop it, all right? เอาเรื่องนี้ทิ้งไปก่อนได้ไหมมันไม่ใช่แบบสิ่งที่เจ้าคิดหรือมาช่วยเข้าใจว่าทำไมข้ารักเจ้ามากขนาดนี้ให้ตายเถอะข้าไม่อยากได้ยินมันหลอกอะไรก็ช่าง Guess this means we need to split up again. หมายความว่าพวกเรากำลังจะแยกจากกันอีกครั้งข้าไม่ชอบเลยแต่ข้าก็เข้าใจเวลาไม่ค่อยมีเท่าไหร่มันก็จริง เดี๋ยวข้าวาร์ปไปให้เลยไหมวีเลนจะได้ไม่เสียเวลาไม่เอาอ่ะข้าโกม้าไปดีกว่าเดี๋ยวเปลี่ยนเสร็จแล้วไปเลยตามใจเจ้าเออเจ้าดูดีนะในชุดสีดำแบบเนี้ยงั้นเหรอข้าจะลองใส่สีพวกนั้นลงชุดเกาะของข้าโชคดีนะเย็นท่านเองก็เช่นกันแล้วอยากรู้อะไรกันขึ้นในโลกบ้างในโลกนี้ตอนนี้ท่านกับเวสเมลจะผจญภัยก็ลองไปถามแวร์เทอร์ลองละกันแล้วก็เกมเราส์ข้ารู้ว่านี่ช่วงสงครามแต่อย่าพยายามทำตัวเป็นพระเอกได้ไหมแค่ไปตรวจสอบบอสแล้วกลับมาหาข้าแบบยังไม่ตายอ่ะโอ้ยแล้วข้าจะรอเจ้านะหวานเลี่ยนเลยคู่นี้นะไปแล้วครับเปิดประตูวาร์ปBye bye. ไปแล้วนะ A shame I have no time. นี่เดี๋ยวเราจะพูดคุยถึงเรื่องสงครามฉันทูตวาร์เทอร์ใช่ปะ Yennefer suggested I. Yennefer แนะนำให้ข้ามาถามท่านถึงสถานการณ์ปัจจุบันสงครามและอื่นๆนะได้สิครับเราพูดรับใช้ของจักรวรรดิไม่ควรไปรบต่อกันกรุณาตามข้ามาที่แผนที่กูไม่รู้ไปใช้เสียงไหนสิบล้านเสียงแล้วไงต่อล่ะถามไงดีวะถามเวเลนกันแล้วกันเพราะเราจะไปใช่ไหมสถานการณ์ในเวเลนเป็นยังไงบ้างก็ยังแย่เหมือนเดิมก็ยังแย่เหมือนดินแดนนี้ไม่เคยรู้จักคำว่าอุดมสมบูรณ์และตอนนี้มีเพียงเลือดที่ไหลนองกองทัพเหยียบย่ำผ่านมันไม่รู้กี่ครั้งปล้นชิงเผาทำลายความหิวโหยเกิดขึ้นกับทุกคนSo how's ruling that earth? แล้วการได้ครอบครองสวรรค์บนดินของพวกท่านเป็นยังไงบ้างบอกตามตรงไม่ค่อยดีกองทัพเรากระจายตัวเล็กๆกันนะสเปนตินมันแปลว่าคนไม่ค่อยมีและในพื้นที่ส่วนใหญ่เวเลนเป็นบึงและป่าไม้ยากจะควบคุมนะเราแต่งตั้งคนเหนือคนหนึ่งเป็นผู้ดูแลเขาเคยเป็นนายทหารยศต่ำในกองทัพเทเมเรียชื่อฟิลิปสเตรนเจอร์หรือที่เรียกเขาว่าบลัดดี้บารอนBloody Baron. Well. ข้าแนะนำนะให้เจ้าอยู่ห่างเขาไว้จะดีกว่าทำไมล่ะแล้วข่าวสารจากโนวิกราดมีบ้างไหมยังคงเป็นเมืองเสรีอยู่หรือเปล่าแต่ทุกคนจะรู้ว่าอีกไม่นานหรอกราโดวิทตึงกำลังอยู่ที่ออกเซนเฟิร์ตและองค์จักรพรรดิอยู่ในวิซิมาทั้งคู่ตั้งประจันหน้ากันอยู่หน้าประตูโนวิกราดต้องการทั้งเงินและเรือจำนวนมากซึ่งโนวิกราดเนี่ยดันมีทั้งสองอย่างนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้ความรู้สึกของคนในเมืองค่อนข้างจะตึงเครียดนะหมายความว่าคนเราจะรับมือความหวาดกลัวได้ยังไงกันพวกเขาหาความมั่นคงและแพ้รับบาปโบสถ์แห่งไฟเอเทอร์นอลไฟเนี่ยเข้าใจเรื่องนี้ดีเลยล่ะและสัญญาว่าจะยกระดับชีวิตของผู้ที่ติดตามโบสถ์ด้วยการหาผู้กระทำผิดแม่งล่าไม่หมดไงใครเป็นคนเริ่มสงครามใครได้ประโยชน์จากมันทำไมกันล่ะพวกนักเวทเอลฟ์คนแคระหรือพวกแปลกประหลาดข้าเคยประจำการอยู่ในโนวิกราด30ปีแรกเริ่มเป็นที่ปรึกษาจากนั้นก็เป็นทูตข้าเห็นอะไรมามากมายโหดร้ายความเห็นแก่ตัวความโลภแต่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้ทำให้ข้ากังวลอย่างว่าแล้วสเกลิเก้ล่ะ
ไม่มีเลยชาวเกาะที่นั่นพอใจกับสิ่งที่พวกเขามีเขายังทำตามประเพณีที่เคยปฏิบัติมาตั้งแต่ก่อนเหมือนบรรพบุรุษของพวกเขาพวกเขาทะเลาะกันเองปล้นสะดมโจมตีเรือเราบ้างก็บางครั้งกันนะแต่ไม่มีมากไปกว่านั้นสเกลิเก้เป็นดังที่มันเคยเป็นมาและจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปดูเหมือนว่าท่านจะมั่นใจมากถ้าเกิดกษัตริย์แบรนรวมหัวหน้าเผ่าทั้งหลายได้แล้วล่ะเรายกมาโจมตีกองทัพเรือท่านล่ะกษัตริย์แบรนเป็นแค่ชายแก่เท่าที่รู้เขาเริ่มจะจำชื่อว่าหน้าของแต่ละเผ่าไม่ได้ด้วยซ้ำการจะรวมเป็นเปลือกแผ่นนั้นยิ่งยากยิ่งนักแล้วสงครามจะเป็นอย่างไรถ้าหมายถึงนอกจากเรื่องที่นิ้วกาดกำลังจะได้รับชัยชนะนะก็ว่าวันนี้คงเป็นบทสนทนาส่วนตัวนะเราไม่มีพยานดังนั้นเราจะพูดแบบไม่มีการแต่งแต้มใดๆการบุกโจมตีของพวกเราเป็นไปอย่างสวยงามจนกระทั่งหน้าหนาวเข้ามาเอเดนตกอยู่ในสภาพวุ่นวายเราแทบไม่เจอการต่อต้านเลยเรายึดแม่น้ำฟอนต้าก่อนเข้าหน้าหนาวซะอีกแต่แค่สัปดาห์เดียวเหลือเพียงแต่แคทเวนและดาววิดกษัตริย์แห่งเรเดเนียที่ไม่สนใจต่อคำอ้อนวอนของเราดินแดนเหนือเดือดเราคิดว่าพวกเขาจะสงบศึกหรืออาจถึงขั้นยอมตกเป็นเมืองขึ้นเราจะรอจนถึงฤดูใบไม้ผลิเพื่อจะรับประกันในชัยชนะและดาวิดยอมแพ้เนี่ยนะถูกต้องความหวังลงลมแรงๆเนี่ยนะดาวิดไม่ได้เคลื่อนไหวหรือเคลื่อนกำลังมาหาเราเลยแต่เขากลับมุ่งไปยังภูเขาแคสเทรลHe trudged over the snow-bound Kestrel Mountains และโจมตีแคดเวนด้วยพันธมิตรของเขาเองนะ This attack took the Kedweni by surprise. การโจมตีนี้ทำให้แคดเวนประหลาดใจพวกเขายังคงไว้ทุกข์หลังจากสูญเสียกษัตริย์ไร้ซึ่งหางเสือแถมยังอยู่ในภาวะหดหู่ใจพวกเขาวางกองกำลังลงหลังจากต่อสู้กันบ้างนิดหน่อยและเข้าร่วมราโดวิดและพอถึงฤดูใบไม้ผลิแทนที่จะมีศัตรูที่อ่อนแอ2ทัพแต่เราจะมี1ทัพที่แข็งแกร่งเพียงอาณาจักรเดียวแล้วโควียWhat about Kavir? แล้วโควียล่ะโควียคงยึดมั่นในความเป็นกลางมาถึงขนาดไม่ยอมส่งทหารหรือเงินทองให้ฝ่ายไหนเลยกลับมาที่เรื่องของสงครามฤดูใบไม้ผลิกับสงครามครั้งยิ่งใหญ่ที่ราบเวเล่นยิ่งใหญ่แต่ผลไม่ชัดเจนต่างฝ่ายสูญเสียเป็นจำนวนมากแบบที่ไม่เคยเกิดที่ไหนมาก่อนRadovid has retreated. Radovid ถอยทัพขึ้นไปเหนือแม่น้ำพอนต้าตอนนี้เขายังปลอดภัยแต่ถ้ากำลังเสริมของเราจากตอนใต้มาถึงเมื่อไหร่เมื่อถึงเวลานั้นจักรพรรดิเอมเรวาเอมเรสจะจัดการกับเขาให้สิ้นซากพวกท่านแค่ยอมกลับบ้านไปเฉยๆไม่ได้หรือไงจะช่วยทุกคนไม่ต้องเดินทางได้เยอะเลยนะถ้าเกรงว่าตอนนี้สิ่งเดิมพันมันสูงเกินกว่าจะถอยได้เราทำได้แค่ทุ่มทุกอย่างเข้าไปเพื่อเดินหน้าเท่านั้นจบแล้วครับThanks for your help. ขอบคุณท่านด้วยนะไม่มีปัญหาขอให้แสงของมหาสุริยันส่องนำทางท่านว่าแต่มีของให้โดบ้างไหมนะแถวเนี้ยมันก็ต้องมีอยู่แล้วล่ะเธออุ้ยลูกศิษย์เก็บไปแล้วแต่เป็นหายไปเยอะแล้วฮะมีอะไรให้ข้ารับใจหน่อยท่านคืนสิ่งของข้ามาสักทีมีโดมเลยกลิ่นส้มและคลอเวอร์จะช่วยเก็บกลิ่นหอมและเชื่อกลุ่มของเธอเหมือนไม่ได้ยาวนานขึ้น Thanks bunches อึมขอบคุณนะที่ช่วยเหลือ The Emperor is not known for his patience โอ้จักรพรรดิไม่สันทัดในเรื่องความอดทนเท่าไหร่นักพระองค์ต้องการให้พระราชธิดากลับมาอย่างปลอดภัยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เคยได้ยินมาแล้วเหรอรอก่อนไปละวอยได้เวลาโบเดี๋ยวผมแวะทำเฟซนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวตัดเลยเอ้ามีอะไรเฟซเฉยๆหรอเอาไปเลย10ดอนได้10 Wouldn't mind a few rounds of cards เล่นไพ่กันสัก 2-3 ตามั้ยมาอีกรอบทำเฟซไหมรอบนี้1พอ Wouldn't mind a few rounds จบมีซีกแหละได้การ์ดฟอร์เทสการ์ดแค่นี้โอ้โหกูไปซื้อร้านเอาก็ได้มาโอเคครับเดี๋ยวเราไปเดินทางกันต่อดีกว่านี่ก็คือที่เราพูดถึงกันเมื่อกี้เนาะไวออเชิร์ดคือที่เรามาต่อไปเราจะไปเวเล่นนะครับเกรอลต์และเยนเนฟเฟอร์ would be united but something even more important happened in Vizima Geralt learned that Cirilla his one time ward had returned from afarAnd she was in danger.
He was to find her at the Emperor's command and Yennefer's behest. เวเลนทางเหนือของเทเบเรีย5วันต่อมาเจ๊ผมไม่ได้กินน้ำเลยผมเจ็บคอไปพูดเยอะสงครามมันก็จะเป็นเช่นนี้เลยเอาคนแขวนคอต้นไม้ให้กามาแทะศพเฮ้ยสยองมีแรงเลยไม่ใช่กาอ้าวฮาร์ดออฟโซนวัดแอนด์ไวด้วยนะก็ผมซื้อ DLC ไปครบหมดแล้วนะอันนี้มันกว่าอะไรเร็วอะไรเฮ้ยเร็วหนึ่งก็เสร็จดีดีเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นไอ้หมาทั้งหลายหมามันเยอะเนี่ยถ้าสมมติไม่มีอาหารก็สามารถมาเก็บเนื้อดิบอย่างเงี้ยกินน้องก็ได้เละเลยวะกดดูป้ายเลยอะไรบ้างไม่รู้อะเอามาให้หมดมันก็จะเปิดพวกไออะไรเอ่ยในมินิแมปเมียที่หายไป What the fuck เฮ้ยมีเควสด้วยอะไรวะ Go go เฮ้ยน้ำปดอีเทนอลไฟเออWhat do you want? Rejoice! For even a creature as depraved and base in nature as you can serve the glory of the eternal fire. Someone must see to the corpses on the battlefield. Necrophages defile those not already rotting in mass graves. This is not right. That's to be my good deed for the day.A handsomely profitable one, I might add. I know your kind don't work for free. ก็มาดีครับถ้าได้เงินผมทำให้อยู่แล้ว All right, I'll take care of it. This will count. ตอนคุณที่โดนโกงเว้นไปหน่อยไม่ใช่โกงแต่ The more good one works in life, the more hallowed things are. Yes, splendid. Here are the holy oils. มีน้ำมันสักสิบ Dash generously and set alight. Understood? จุ่มให้จุดไฟ I wish it to flare up to the sky. เวทไฟกูก็มี For the glory of the eternal fire and all that.What the hell? Once I've incinerated the bodies, where will I find you? I shall be near the bridge to Novigrad. ชาปนกิจศพหมาอย่างเยอะเลยอ่ะนี่ไงรถเทพรถฟรีนไอเนี่ยต้องโรยน้ำมันเช่นกันเลยก็แฟร์ชอยมาครับเฮ้ยมันระเบิดต้องเอาน้ำมันสักสิบตามเลยต่อไปก็ใช้อีกนี่โหแก๊งเลยอ่ะพ่อแก๊งเลยล่ะลาดด่วน Sure stinks like a mass grave. Now for the holy oils. Hope they burn. ไอ้นี่กูไม่มาหรอลงน้ำมันใหม่อ๋อยังไม่ได้ชักไฟทาร์เตอร์โบด้วยเลยนะเอ๊ะต้องเก็บมาถึงมาถึง
โอ้โหมันตีแรงจังวะ What the fuck They burn well ระวังตีแรงมากตีแรงเพราะว่ามันตัวแดงเขียวตัวแดงมันดีเลือดด้วยไปต่อครับอันสุดท้ายกันเฮ้ยมันยังมีคนด้วยมันสู้ไหวอ่ะมันตกเชือกเกือบตายอ่ะอ๋อมีตัวเวล2กับเวล4ครับผมมีตัวโหดกับตัวอ่อนอ่ะอ่านเซตมันออกหมดแล้วอ๋อเข้าโซนแบบปึ๊บเนี่ยหลบได้อ่ะไม่รู้เลยล่ะมันจะตีปึ๊บนี่รู้นี่มันจะถอยแล้วค่อยตบกลับจังหวะที่เราเข้าไปฟันได้ช่วยถ้าไม่ใช่พวกบาทหลวงบ้านนั่นตัวเกศพวกนี้เขาออกมาจากเมืองนี้ตั้งนานแล้วบาทหลวงก็เหรอเราตกลงจะเจอกันเหมือนทุกทีส่งของชิ้นใหญ่เขาคิดว่าลูกค้าชั้นดีแต่พวกมันดันชักดาวออกมานี่เรากำลังพูดถึงบาทหลวงแห่ง Eternal Fire อยู่หรือเปล่าข้าก็ว่างั้นแหละบาทหลวงเวนมันไว้ใจไม่ได้มันสั่งยาฟิสเทคชั้นดีจะฆ่ามา3ครั้งแล้วไปได้สวยมาตลอดแต่ครั้งที่4มันพาพวกพ้องกับมีดมากะจะมาป้นชักดาบไปฟรีๆแล้วก็ถีบฆ่าลงอยู่กับศพพวกเนี้ยแล้วคงคิดว่าผีดิบกูจะจัดการฆ่าล่ะสิแล้วมันก็จะเอาให้ชัวร์โดยการจ้างวิทเชอร์มาผับศพเผาศพพวกนี้ทิ้งทำลายหลักฐานวิทเชอร์เจ้าอะแล้วเอาไงต่อ Nothing. ไม่มีอะไรไม่ได้จ้างข้ามาเผาคนเป็นสักหน่อยขอบคุณพระเจ้าที่เขาพูดถูกพวกกายพันธุ์ใช้ชีวิตอยู่ตามกฎของเขาขอบคุณท่านวิทเชอร์รอดเฉยสรุปคือมันมาซื้อยาเว้ยให้มันจะมาเผาทำลายหลักฐานจ้างกูมาเผาทำลายหลักฐานไม่ได้เกี่ยวกับไอ้สงครามบ้าบออะไรเลยมันอ้างเฉยไหนผมมาแล้ววิทเชอร์ทำงานเสร็จหรือยัง so took care of the graves พวกนั้นแล้ว interesting แต่จริงก็มีเรื่องน่าสนใจ one of the corpses proved to be quiet ดันมีศพคนหนึ่งประมาณว่ายังมีชีวิตอยู่แล้วก็ช่างพูดซะด้วยฮะ what do you mean หมายความว่าไง Fistech dealer คนค้ายาฟิสเทคอ่ะหนึ่งในนั้นรอดชีวิตมาได้แล้วก็มีเรื่องน่าสนใจมาขายให้ซะด้วย intriguing น่าสงสัยจังI would purchase ถ้าขอซื้อเรื่องเล่านี้จากเจ้าซื้อขาดตลอดกาลเลย exclusively เอาตังค์ดีไหมนะมันก็ไม่จำเป็นต้องฆ่าเออมันเป็นเรื่องเดียวเอาตามนั้น take this and get out of my sight แล้วออกไปให้พ้นสายตาข้าซะฆ่าหมดได้ไหมไม่ได้แปลกหน้าก็อยู่ทางนั้นวิ่งหลบเร็วหนีเร็วอะไรจะเวอร์กดรับให้หมดเลยจ้านี่ครับที่นี่เหรอ Looking for a man หาคนอยู่ครับใช้ชื่อว่าเฮนดริกต้องการอะไรจากเขาอยากจะคุยกับเขาเกี่ยวกับอะไรGive me a bottle of something strong. เอาอะไรแรงๆมาดื่มหน่อยสิช็อตเดียวมามีเรื่องอีกปะเนี่ย You gotta go. เจ้าต้องไปแล้วใครจะเปิดประตูหลังให้เจ้าออกไป Got company. นั่นลูกค้าไปเหรอ Who is it? ใครล่ะ Innkeeper.มาดูแลวอดก้ามาหน่อยสิบหายละห้องนิวการ์ดมันนี่ใครวะนักรบที่กล้าหาญล่ะมั้งมีดาบสองเล่มด้วยเห็นไหมเฮ้ยไอ้หนุ่มผมเท่าจะพกดาบสองเล่มทำไมวะ
Wonder if he keeps an extra trick in his trousers. ถ้าสงสัยให้จังว่ามันอีกเล่มไว้ในกางเกงในด้วยบอกว่ามึงหูหนวกเลยจะบอกไว้ว่าเจ้าเป็นใครจะต้องให้ข้าใช้มีดทำให้ลิ้นเจ้าอ่อนถึงจะยอมพูดอ่ะจิบหายเรื่องหาจัดเตรียมเลี้ยงเจ้าไหมก็มีเงินเหลือแค่นั้นเองข้าไม่ดื่มกับคนแปลกหน้าถ้าดื่มด้วยกันก็ไม่ใช่คนแปลกหน้าแล้วจากนั้นทางใครก็ทางมันแล้วเจ้าจะไปทางไหนล่ะไปโนวิกาดนะเมืองแห่งโสเภณีและพวกนอกรีดกันเหรอ To your healthเพื่อสุขภาพของเจ้าและข้า Bottoms up หมดแก้วเลี้ยงเหล้าทีหมดเรื่องถ้าอยากพักผ่อนก็ตามข้ามามีมานั่งที่เจ้าสามารถใช้ได้อยู่เกือบมีเรื่องแล้วบอกเลยเมื่อกี้ถ้าไม่เลี้ยงเหล้าแม่งฟันกันหัวขาดเหมือนตอนอยู่ที่บาร์แรกอะนี่อะไรขอคุยเฉยๆไม่ต้องขอบคุณนะที่ไม่ไปก่อเรื่องกับพวกนั้นน่ะปกติข้าไม่ชอบยุ่งกับใครอยู่แล้วน่ะท่านจะค้างคืนไหมไม่ไม่เชื่อเขาไม่นอนข้ากำลังตามหาคนชื่อเขาอาศัยอยู่ที่เฮเธอร์ตันไม่รู้ว่ามันที่ไหนฝั่งตรงข้ามเนินเขาเมื่อเช้ามองไปทางนั้นเห็นแสงแปลกๆสว่างมาอาจจะเป็นพวกกองกำลังจักรพรรดิมั้งแต่ว่าไม่รู้สิว่าจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นanything else you can tell รู้อะไรบ้างไหมเกี่ยวกับเฮนริกก็เป็นคนที่แปลกมาจากไหนก็ไม่รู้ไม่มีที่มาที่ไปไปอยู่กินกับแม่ไม้คนหนึ่งที่สามีเขาถูกแทงตายเพราะแย่งขนมปังกันนะคนบาร์ของบารอนไม่ชอบคนแปลกหน้าใช่เขาก็เลยหลบอยู่ห่างมารู้ตลอดว่าพวกนั้นจะมาเมื่อไหร่แล้วก็หนีได้ตลอดเลยล่ะขอบใจครับผู้ดูแลคิดดูแล้วกันคือเราเป็นสายของนิวการ์ดแล้วเราทำงานให้จักรพรรดินิวการ์ดเรายังต้องมาปวดหัวกับทหารของนิวการ์ดอีก ผู้ทหารที่จะมีเรื่องเมื่อกี้ก็พวกนิวการ์ดโอเคเดี๋ยวตัดstrange อากาศแปลกๆฮะมันอยู่ในห้องใต้ดินในวันที่อากาศร้อนเลยแล้วยังมีหมอกอีกใช่ไหมป้าจะช่วยคนก่อนแล้วใครกำลังต้องการความช่วยเหลือนะครับโอ้โหเลือดจับกายวะหมดไปซะอย่ามายุ่งกับข้าไม่ว่าเจ้าจะเป็นใครก็ตามไปบอลเลยโบกมือทำไมเป็นไอดอลใจเย็นๆมันจบแล้วถึงกับลุกขึ้นยืนว่าถ้าเจ้าเป็นใครนะใช่มันจบแล้ว All's past, ทุกอย่างเป็นอดีตไม่มีทางกลับมาเหมือนเดิมถ้าจะไม่มีทางลืมเลยกำลังตามหาคนชื่อเฮนริกอยู่คิดว่าเขาน่าจะอยู่ที่หมู่บ้านนี้นะใช่เคยอยู่แต่ไม่อยู่แล้วพวกมันจับเขาในกระท่อมนั่นถ้าท่านได้ยินเสียงร้องนะว่าคนเขากรีดร้องได้เสียงดังขนาดไหนว่าเขาทรมานขนาดไหนเล่าให้ข้าฟังหน่อยสิว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่ขอละเอียดนะพวกมันจับตัวพวกเขาไปทั้งหมดเลยหิมะอย่างนี้พระอาทิตย์กำลังสิ้นแสงฟ้าแปรเป็นสีแดงเหมือนเลือดข้าคิดในใจว่าแปลกๆแฮ่เสียงอย่างกับอึ่งอ่างร้องเลยไม่มีเสียงอึ่งอ่างร้องปกติมันจะต้องมีอึ่งอ่างร้องนะตอนเด็กๆครับหิมะมาเฉยI'm
ถ้าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้โหมันหนักมากเฮนริกกรีดร้องแล้วเขาก็อ้อนวอนขอชีวิตแต่ไม่สำเร็จเขาได้แต่ร้องครวญครางมาพร้อมหิมะแล้วเผาทิ้งจับไปไหนวะหรือว่าจับไปค่ายDamn it หันมามองกล้อง Damn itweren't here long ครับน่ากลัวมันอยู่ที่นี่ไม่นานแต่หมู่บ้านนี้กลับถูกแช่แข็งเนี่ยกำอยู่ท่ามกลางฤดูหิมะจะอยู่ในกระท่อมนั้นหรือเปล่าเปล่าแล้วข้าก็จะไม่เข้าไปด้วยไม่มีทางงั้นลาก่อนขอให้เจ้าสงบใจได้โดยเร็วนะฮึมฮึมฮึมครับฮึมฮึมฮึมกลับไปเก็บvillage wasn't plunderedหมู่บ้านไม่ได้ถูกปล้นกระท่อมก็ไม่ได้ถูกปล้นพวกนั้นไม่น่าจะใช่โจรหรือขโมยนะ Looks like folk were here moments ago ดูเหมือนว่าพวกชาวบ้านเคยอยู่ที่นี่เมื่อก่อนนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวดเร็วมากเขาไม่ทันได้ตั้งตัวเลยนะมาเร็วไปเร็วเคลมไวนะหรือว่านี่มัน thsover.com วะโอ้โหนี่ไงเฮนดริกสภาพยับยูยีพวกมันทรมานเขา Maybe they missed something ไม่แน่มันอาจจะพลาดอะไรไปสักอย่างหรือเปล่านะ Need to check his pockets ตรวจสอบกระเป๋าของเขาสักหน่อย Trousers are stiff เกงแข็งเหมือนตากไว้กลางหน้าหนาวเลย Maybe hid something in his jacket ซ่อนอะไรไว้ในเสื้อหรือเปล่านะ Damn he's cold as ice เขาเย็นเฉียบไม่มีอะไรเลย Nothing here Should check his boots แล้วในรองเท้าล่ะ Blood เลือดแข็งตัวละมีกุญแจซ่อนในรองเท้าเขาด้วยฮะ Gotta fit a keyhole somewhere nearby hopefully ลองไปดูแล้วเป็นกุญแจของอะไรน่าจะใกล้นี่แหละสายลับทำตัวเป็นชาวบ้านนั่นแหละเนียนไปในชาวบ้านมีอะไรอยู่ใต้นี้หรือเปล่านะมีกระแสลมผ่านมาน่าจะมีห้องอะไรอยู่ข้างล่างนี่คงต้องทำความสะอาดสักหน่อยล่ะเปิดสิเปิดได้ละต้องเดินต้องเดินมาเปิดจากไกลๆโอเคห้องลับใต้ดินครับสายลับมันก็ต้องมีห้องลับธรรมดาคนหายนะครับทามาร่าสเตรนเจอร์ลูกสาวของบรัดดี้แบรอนคาดว่าถูกลักพาตัวมีรางวัลให้อย่างงามสำหรับคนที่หาเจอของมีค่าถูกทิ้งไม่ได้ใส่กุญแจถ้าจะเอามาโชว์นี่เขาบ้าไปแล้วหรือว่าอันนี้อะไรอ่ะมีอะไรก็ไม่รู้ฮะน่าสนใจเนี่ยซ่อนอะไรไว้สมุดเก็บอะไรบางอย่างอ่ะเด้อ A ledger สมุดบัญชีรายจ่ายสำหรับข้าวกระสอบหนึ่งแล้วก็ถ่านเฮนริกปลอมตัวเป็นพ่อค้านี่เองอะไรเนี่ยมีข้อความซ่อนอยู่ระหว่างหน้าของสมุดบัญชีฉลาดเนี่ยinteresting headings หัวข้อน่าสนใจฮะ missing and wanted หายตัวไปและเป็นที่ต้องการเป้าหมายปรากฏตัวที่สเกลิเก้แล้วก็ถูกพบเห็นที่โนริกราดด้วยรูปลักษณ์ไม่เปลี่ยนไปผมสีเทารอยแผลเป็นบนใบหน้าหลบเลี่ยงการพบปะกับผู้คนสิริชัวหมูตอนขี้เมาหรือที่เรียกว่าบารอนอาศัยอยู่ในปราสาทของเขาแต่ในความเห็นของข้ามันก็เป็นเพียงป้อมปราการธรรมดาเท่านั้นเหตุผลยังไม่แน่ชัดต้องไปคุยกับบารอนที่โคลสเบิร์ชปะทะกับแม่มดเป้าหมายไปโผล่ในบึงหนองน้ำแล้วเจอกับแม่มดเกิดการต่อสู้กันแต่ยังไม่ทราบสาเหตุตามหาแม่มดต้องไปคุยกับชาวไร่ที่หมู่บ้านในมิดคอปส์
คำเตือนข้ากำลังถูกจับตามองไม่รู้ว่าจากใครและทำไมเป็นสัญญาณที่ไม่ดีเลยนี่ไงตายฮะหมาวิ่งหนีไปน้ำในถังแข็งเป็นหินแสงสีแปลกๆปรากฏบนฟ้านี่คือลางร้ายของพวกชาวนาที่บอกมาพวกมันรู้ว่าเฮนดริกกำลังตามหาสิริอยู่ด้วยวิธีการใดสักวิธีหนึ่งแล้วก็มาทรมานเขาข้ามาช้าเกินไปตอนนี้เหลือบ่อแสแค่เจ้าบารอนแล้วก็แม่มดนั่นให้ตายว่าแต่มีอะไรอีกไหมหมดแล้วใช่ไหมโอเคต่อไปเราไปหาบารอนกันครับจะยังไม่ตัดผมว่าน่าจะเดินไม่แรงน้อยอยู่เอาต่ออีกงั้นเดี๋ยวเราจะพานนี้มันจะสั้นเกินไปเฮ้ยหาหนีทับอ่ะโอราโอราไม่ไหวแล้วเว้ยใช่หรือเปล่านะปราสาทของบารอนเข้ามาแล้วเนี่ยนึกว่าจะห้ามว่าเข้ามาหยุดเจ้าเป็นใครบารอนอยู่ไหมขึ้นอยู่กับว่าใครถามวิทเชอร์อยากคุยกับเขาสักหน่อยแน่ละส่วนข้าก็อยากมีอะไรกับราชินีเซโร่เคยเห็นเจ้านี่มาก่อนฮะที่โรงเตี้ยมในครอสโรดเจ้านี่เลี้ยงเหล้าลงไงข้านึกว่าเจ้าไปที่อื่นแล้วซะอีกก็มันพาข้ามาที่นี่ต้องคุยกับบารอนนั่นเหรอเรื่องอะไรล่ะเรื่องสำคัญน่ะต้องบอกเขาเท่านั้นได้ลอดรินให้เขาเข้าไปถ้ามันก่อเรื่องพวกเราก็เยอะกว่าอยู่ดีเปิดประตูจ้าอาร์โดมีวิทเชอร์มาหานายท่านบารอนครับอย่าไปก่อเรื่องล่ะเข้าใจไหมคิดว่าไงล่ะรอบนี้เราได้เป็นแขกผู้มีเกียรติว่ะปกติผมเข้ามานี่ผมต้องไปปีนในแม่น้ำตลอดพวกยามเรียกเจ้าว่าจ่าเป็นทหารของเทมเดียงอะนะไม่ใช่ธุระของเจ้าสหายนี่ทหารก็นะกองทัพเทมเดียไม่มีอยู่ลิงแล้วเจ้ามาทำอะไรที่นี่ล่ะมีทางเลือกกันเหรอจากที่พวกแบล็กวันทำมาแล้วแบบนั้นปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นเถอะหรือไม่ก็ต่อต้านแล้วร่วมกับพวกกอริลลากองโจรต่อสู้เพื่อเทมเดียจนกว่าเราจะตายกันไปข้างบารอนเป็นผู้บัญชาการเจ้ากันเหรอใช่ผู้บัญชาการถึงยังวิ่งไม่ได้แล้วนะต้องเดินตามจริงๆถ้าเราไม่ได้เลี้ยงเหล้าพวกทหารพวกนั้นนะครับเราก็จะต้องไปปีนเข้าจากบ่อน้ำข้างหลังคือแอบเข้ามานั่นแหละมันจะไม่ได้เดินเข้าอย่างเงี้ยอันนี้ผมเลี้ยงเหล้าเลยได้เดินเข้ามาในวิซิม่าตอนนี้เคยไปเข้าร่วมไม่กี่ครั้งข้ากับแอนนี่โอ้เวลาที่เราเต้นกันหมุนไปหมุนมาไปยุ่งหมดเลยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามว้าโหพอกันทีก็ไปสอนว่าฉันจะทำยังไงแต่ถ้าเราส่งของมาทุกอาทิตย์ไม่ดื่มชาสักหน่อยนะไม่อย่าท่านวีเคคนหนึ่งมาแล้วผมเองครับLook at that. ดูสิ Didn't even stifle. ไม่คิดจะอยู่ดื่มชากันสักนิด Insportable that. แล้วมีหน้ามาบอกว่าเมืองตัวเองมีวัฒนธรรม Rumors rarely find. ข่าวลือไม่ค่อยมีความจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกคนจอนะนะ Right you are. ก็จริงของเจ้า I'm
ข้ารู้ว่าเจ้าเป็นใครแล้วก็คิดว่ารู้ด้วยว่ามาทำไมไว้ไปคุยกันข้างในทำตัวตามสบายผมไม่แน่ใจว่าเข้าบ่อน้ำนี่ได้ของไหมเอาล่ะเขาเอาวอดก้าไว้ที่ไหนนะแต่เข้าตรงๆเลยไม่ได้ของอยู่นี่เองเอาสักหน่อยไหมไม่เอาสิก็ได้ Why not ก็ได้เจ้านี่มันถูกใจข้ามากFaltes Faltes ก็ตายแล้ว Natalis ก็หายไปไหนไม่รู้ให้ตายสิแล้วใครในเทเมเรียจะดื่มด้วยล่ะเนี่ย Himself and his company ปกติเจ้าดื่มคนเดียวก็น่ะก็ยังดีอ่ะนะมาคุยเรื่องงานกันข้าคือฟิลิปสเตรนเจอร์แต่ผู้คนแถวนี้เรียกข้าว่าบารอนกระหายเลือดกระโดดแห่งวิเวียผู้คนได้ข้าว่านักฆ่าแห่งบาวิเคียนข้าบอกว่าเจ้าแล้วว่ารู้จักเจ้าข้าจะบอกว่าเหตุผลชอบอยู่ในเวเลนไหมล่ะมันแย่มากไม่ชอบมีแต่บึงหนองน้ำโคลนเต็มไปหมดเลยใช่เลยมันไม่ชอบเหมือนกันเว้ยถ้ามีใครเสียสูญเสียเส้นทางหรือตัวตนของเขานะที่แห่งนี้นะมันยากมากที่จะหากลับมาถ้ากำลังจะพูดอะไรมีหลายคนสูญเสียคนรักไปในที่แห่งนี้บางคนก็ภรรยาบางคนก็ลูกสาวเข้าเรื่องได้แล้วซิรินั่นคือผลที่มาใช่ไหมแสดงว่านางเคยมาที่นี่จริงๆนะนางปรากฏตัวขึ้นก่อนหน้านี้สักพักอ่อนล้าบาดเจ็บและหิวโหยเปียกชุ่มไปทั้งตัวเหมือนหมาล่าเนื้อที่เพิ่งกลับจากการล่าเลยล่ะภายหลังข้าก็รู้ว่านางมาจากในบึงเฮ้ยตรงนี้เราได้เล่นเป็นสิริใช่มั้ยใช่มั้ยบอกว่าสัตว์ร้ายในป่าโจมตีนางก่อนที่นางจะไปถึงหมู่บ้านโอ้ยโอ้ยน่าจะเจ็บอยู่แหละอ่ะหลายตลบเลยนะเปียกไปทั้งกายและใจไปครับเราได้เล่นเป็นซิริงานโอ้เกือบไปแล้วข้าต้องออกไปจากที่นี่เรื่องราวของซิริครับผมซิริวาร์ปได้คิวไม่กลับบอกแต่ว่าถ้าโดนหมาป่าลุมเยอะมันได้นี่อยู่ดีนะทำงานเก็บของไปเราจะไม่ได้ของจะได้อยู่ในซีเรียแต่ว่าไม่ได้ในเกมเราก็คือเก็บไปก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เจ้าลงมาได้แล้วเหรอเจ้าลงมาได้แล้วล่ะลืมว่าซีเรียเป็นผู้หญิงโอ้โหแล้วบทนี้ก็ผู้หญิงทั้งคู่ไงเนี่ยเด็กเนี่ยก็ผู้หญิงสวัสดีอยู่หลงทางกันเหรอนิดหน่อยอะค่ะแล้วพี่สาวล่ะไม่หรอกข้าไม่เลยถงหลงทางนะถึงจะเป็นจริงแล้วข้ามาทำอะไรในป่าเรื่องนี้คนเดียวล่ะกำลังตามหาเด็กสาวที่หายไปผมพอนะเจ็บคอเกิดอะไรขึ้นกับพี่สาวอ๋อนี่นั่นแหละไม่มีอะไรหรอกจ้ะเอาสักนี้ก็ได้เออแล้วเด็กน้อยมากนะจะมาอยู่แถวนี้ได้ยังไงนะพ่อพาหนูมาบอกให้หนูตามรอยขนมและกินให้หมดพ่อบอกว่าพ่อจะรอหนูตามรอยมาเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นผีเสื้อหนูเลยวิ่งตามมันออกไปจนกระทั่งหลงทางแบบนี้แล้วทำไมถึงตามรอยขนมมาพ่อของเจ้าพ่อของเจ้าทำไมเจ้าติดเจ้ารู้ไหมเพราะว่าเราไม่มีอาหารจะกินกันแล้วนะคะถ้าไม่เข้าใจ
หนูเป็นเด็กซุกซนน่ะทำใจกันแตกทำลมหกลงพื้นด้วยพ่อแม่ของเจ้าคงโมโหมากสินะแม่บอกว่าหนูควรจะโดนตีก้นแต่พ่อบอกว่าไม่มีประโยชน์มีปากท้องให้เลี้ยงมากเกินไปอยู่ดีส่งหนูออกไปเดินตามรอยขนมมันน่าจะแก้ปัญหาได้ว่าโดนหลอกมาฆ่าแล้วล่ะหนูหนูกับพ่อออกมาจากบ้านเมื่อไหร่This morning. เมื่อเช้านี้ did the sun warm your face? เจ้าดูสิว่าแสงได้ส่องลงข้างหน้าหรือข้างหลังเจ้าส่องด้านหลังหนูถ้างั้นเจ้าต้องมุ่งตรงไปทางทิศตะวันออกมาเถอะเดี๋ยวพาไปส่งเองแล้วไปช่วยคุณให้พ่อแม่เข้าใจด้วยว่าเรากลับบ้านไม่ได้หรอกเฮ้ย Wolf King อะNo kings among wolves. มันไม่มีราชาในหมู่หมาป่าหรอกนะแต่ผมไม่มีแล้วเจ้าเห็นเหรอใช่ข้าหมายถึงไม่ตอนนั้นข้าหลับอยู่หลังต้นไม้ตัวมันใหญ่มากมีจมูกโตเขี้ยวยาวเป็นสัตว์ร้ายที่น่าเกลียดน่ากลัวมากเลยแหละเห็นไหมว่าข้าสะพายอะไรอยู่ที่หลังหมาป่ากลัวดาบราชาของมันก็เช่นกันมาเถอะเดี๋ยวข้าช่วยเองค่ะโอ้เหนื่อยจังเลยป้าผู้หญิงไปของไม่ต้องเก็บเราเป็นเสือมาเป้าแล้วเป็นก้าเด็กน้อยที่เด็กน้อยตอนที่เด็กน้อยเขาบอกว่าผมจำที่ตัวละครไม่ค่อยได้จำได้แค่ตัวหลักเฮ้ยแต่ซิลี่โดนตีไม่เลยเพราะว่ามันเติมเลือดไม่ได้แหละซิลี่ต้องจูงไปเรื่อยเลือดดูมันอัพของไม่ได้ด้วยลงมาได้แล้วหนูน้อยจะออกมาได้แล้วล่ะแย่มีอะไรก็ไม่รู้ตัวอะไรสักอย่างที่คงเล็บใหญ่มากเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรหรอกมากันเถอะเมื่อกี้ผมกดแล้วมันพูดซ้อนสำรวจศพกวางด้วยนะเมื่อกี้ดูสิมีอะไรบางอย่างอยู่ตรงนั้นน่ะโอ้โหไอ้หนูอย่ามองDon't come any closer. ตัวตรงนี้แล้วเลยเข้ามาใกล้ no, ไม่มีแต่เจ้าต้องอยู่ตรงนี้ข้าจะไปสำรวจดูอะไรหน่อยรู้ละถ้าเด็กผมใช้เสียงหลบถ้าซีรีผมใช้เสียงเต็มแต่แบบให้มันดูเป็นผู้หญิงนิดนึงมันจะดูเป็นผู้หญิงนิดนึงไง ดูตาก่อนตาแดงแต่ยังชื้นอยู่เขาเพิ่งตายได้ไม่นานทีนั้นเนี่ยลิ้นฝีปากฉีกขาดและบวมกัดลิ้นตัวเองขาดเลยได้รับความเจ็บปวดอย่างมากก่อนตายหน้าอกก็ถูกบดซี่โครงของแทงเข้าทะลุปอดสินะเนี่ยมีบางอย่างจับเขาเหวี่ยงอัดต้นไม้มีบางอย่างฉีดขาเขาออกไม่สิแพะขาเขาออกต่างหากนี่มันเดียวดายมากเลยค่ะอยู่ตรงนั้นนะไม่ต้องเข้ามาบอกแล้วไงหรือมีอะไรเนี่ยไม่มีใครกระดูกเหลือเลยน่าสนใจเอากดผิดโทษโทษเอาหัวแล้วสกิปลันเหมือนเดิมผมจะกดเลขหกไหนดูสิตับของเขาหายไปทำไมพี่สาวถึงเอามือล้วงเข้าไปในท้องวะจะช่วยดูหน่อยนะว่าเจ้าเชือกผูกเชือกรองเท้าดีหรือยังอ่ะจะได้ไม่ต้องมาโผล่เจ้าเองหมาป่าไม่ใช่นิยายสินะดูเหมือนว่าจะมีจริงเว้นแต่ว่าจะเป็นเวอร์วูฟนะเกิดอะไรขึ้นกับเขาว่าเขาตกจากที่สูงนะก็มันนั่นได้ฟิมูเดอะวูฟคิงแน่เลยเด็กสมัยนี้ฉลาดมากเลยแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงถ้าเกิดเจ้าแห่งหมาป่าเจอเราอ่ะเป็นกัปตันที่ดีแค่ไม่มีดาบกันสักด้วยแต่ข้าทำน้ำมันเคลือบดาบได้น้ำมันเหมือนที่ทำจากเมล็ดพืชหรือเปล่าอ่ะไม่เป็นพิเศษกว่านั้นเยอะเลยล่ะ
of dog tallow ทำจากไขมันของหมาสมุนไพรวูฟสเปนฟูลพาสลีย์และตับของวูฟและตับหมาป่าวูฟฟีลterrible terrible วูฟลิเวอร์เจ้าของหมาป่าจะเจ็บปวดมากเลยล่ะพี่สาวเก่งจังรู้เรื่องพวกนี้ได้ไงอ่ะท่านพ่อเป็นคนสอนไม่ใช่พ่อข้าหรอกลุงตั้งหาลุงเวสเมียเดี๋ยวนะลุงเวสเมียมาเราต้องเก็บของให้มันผมก็กลับไปเก็บซากแล้วกันน่าจะใช้ได้อ๋อเนี่ยถูกรุมขย่ำโดยบางอย่างที่มีกรงเล็บขนาดใหญ่โอเคอันนี้เราเหลือวูฟสเปนมาสตามเจ้าหนูไปแล้วกันเดี๋ยวมันก็มีตามทางเก็บมีอีกไหมนั่นไงโอ้มาเป็นแก๊งเลยนั่นเลยเพื่อแต่ซิลี่เราล็อกไว้ตัวหนึ่งแบบเราจะวาร์ปไปข้างหลังแล้วหันมาตีได้ล็อกเองมันไม่ช้าแบบเกมเราน่าจะดีเราสามารถวาร์ปไปอยู่หลังศัตรูได้ผ่านไม่ได้หนีไหนแล้วพวกหมาป่าปลอดภัยแล้วไอ้หนูพวกมันไปหมดแล้วมันได้เร็วเลยพี่สาวจัดการพวกมันจะเรียบเลยเจ้าแห่งหมาป่าต้องโกรธแน่ๆเลยอย่างเงี้ยไอ้หนูจะยอมโดนหมาป่าแดงก็ได้โอ้ยของครบแล้วครับเอาละข้าได้ของครบทุกอย่างแล้วตอนนี้ต้องหาที่ก่อไฟและปรุงน้ำมันได้อย่างปลอดภัยนิ่งนิ่งเดินสิคะลูกหาที่ก่อไฟโอ้ตัดมาตอนนี้เลยพี่สาวกำลังทำอะไรอ่ะเคลือบดาบอยู่นะเอาละคราวนี้เรามาดูกันว่าสูตรของลุงเวสเมียจะได้ผลดีแค่ไหนไปอันนี้รู้สึกชาน้ำมันของสิรินี่จะไม่มีจำกัดมันเป็นพาร์ทของเนื้อเรื่องเลยเฮ้ยเราต้องตามเกตกาเราวิ่งทำละนี่พวกแม่มันจะส่งลูกออกมาในป่าเนี่ยบางครั้งก็ผมส่งลูกไปบางครั้งพวกเขาก็ไปด้วยตัวเองพวกเขากลับมาหรือเปล่าไม่ทำไมเขาต้องทำพวกเขามีกินล้นเหลือจนถึงปลายทาง What เด็กกาลูกเดินแล้วลูกช้าจริงเลยเจออย่างวะจะเจอทางนี้ผ่านต้นไปเจ้านำไปเลยอ๋อเด็กวิ่งมาจากท่าหมดเนี่ยโอ้โหเองกล้ามาขนาดนี้ได้ไงวะโคตรไกลเลยไกลมากไอ้นี่มืดจังช่วงนั้นเหรอเจ้าล่ะไม่ไอ้หนูก็ไม่กลัวเหมือนกันโอ้โหโดนตัดว้าวอะไรเจ้าเองหมาป่าที่นี่เชื่อได้ยังล่ะเชื่อแล้วเชื่อแล้วหลบเร็ววิวิทผิวปากไปได้ไอเด็กนี่มันถูกพ่อแม่หลอกมาฆ่าเว้ยคือแบบฆ่าเลยแบบคือเด็กเดินตามไอซากขนมปังมาแล้วแบบเอ้าทำไมตายได้จังเดินตามซากขนมปังมาในป่าแล้วแบบจะรอดได้ไงผมนึกออกไหมอยู่กลางป่าคือเหมือนปล่อยให้ตายอ่ะโอ้ยเจ้าอันมาสรวมเลยก็ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยอ่ะสาวน้อยจะออกมาได้แล้วล่ะมาสิมา มาสิมามท่านมีผ้าพันแผลที่บ้านไหมหรือยาทาโชคไม่ดีเมื่อกี้ข้าโดนกรงเล็บของมันฟาดเข้ามาเป็นแผลอยู่สองสามทีข้าไม่มีแต่ท่านโหลดของข้าเขาเป็นคนที่มีอำนาจมากเขาจะต้องช่วยเจ้าแน่แน่ข้าจะให้รางวัลกับเจ้าด้วยที่สังหารเวอร์วูฟได้เอาแบบนั้นก็ได้พาเราไปหาท่านหลอกของท่านทีก็น่าจะบารอนใช่ไหมแต่วันนี้ก็ลุงน้องบารอนอ
เวเลนทางเหนือของเทเมเดียเวลาต่อมาตอนนี้คือตัดมาแบบมาอยู่ที่บ้านบารอนแล้วเขาเลยหาบารอนแล้วก็ที่เรานั่งฟังมันเล่าอยู่นี่แหละนี่แกคิดว่าพาใครมาให้ข้าวะเนี่ยมันไม่ใช่ลูกค้าข้าซะหน่อยแล้วเด็กตัวนั้นไม่ใช่ทั้งสองคนนั่นแหละถ้าคิดว่าข้าจำหน้าลูกของข้าได้เว้ยพวกเขาอาจจะไม่ใช่ลูกของท่านแต่พวกเขาก็น่ารักได้ดูใช่เล่นมีโอกาสไหมที่ข้าจะได้รางวัลอ่ะผมสรุปคือเอามาส่งเพื่อจะเอารางวัลแกจะไม่ได้เงินสักแดงเดียวใส่หัวไปก็ได้ข้าจะสั่งให้หมาข้าจัดการเจ้าหยิบกินเลยทีเดียวแล้วศัตรูรสชาติเป็นไงบ้างอร่อยมากค่ะขอบคุณท่านมากข้าไม่ได้กินอะไรก็พอดูออกอยู่ดีใจนะที่เจ้าชอบให้คนเตรียมน้ำมาให้อาบแล้วล่ะคิดว่าพวกเจ้าคงจะอยากนอนด้วยเจ็ดก้านอนตรงมุมใต้กับใกล้กับเตาผิงส่วนเจ้านอนในห้องรับแขกตรงข้ามห้องครัวขอบคุณข้าตอนนี้กินซะเราค่อยคุยหลังจากเจ้าพักผ่อนแล้วSo I ordered my men to watch. หลังจากนั้นข้าก็สั่งให้ทหารของข้าเฝ้านางไว้แล้วเรื่องนั้นไว้เล่าเวลาอื่นโลเกตก้าเด็กน้อยที่เจ้าว่าอยู่กับซิรินั่งเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ก้านั่งสบายดีตอนนี้ช่วยงานอยู่ในครัวนะซิริบอกข้าเกี่ยวกับครอบครัวของเด็กน้อยนั่นว่าครอบครัวเขาตัดสินใจที่จะทิ้งนางข้าจึงไม่ส่งนางกลับไปที่บ้านของนางเด็กน้อยนั่นกินอยู่หลับนอนที่นี่ใต้ชายคาบ้านที่อบอุ่นนางบอกแบบนั้นนางไม่ต้องการอะไรแล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นไว้ข้าจะบอกเวลาอื่นนะแต่ว่าเจ้าคงไม่ให้ข้อมูลกับข้าฟรีสินะฉลาดไม่เบาดิเสียใจด้วยกับการสูญเสียของเจ้าจริงๆนะแต่เรื่องก็คือภรรยากับลูกสาวของข้าก็หายตัวไปเช่นกันข้ามีข้อแลกเปลี่ยนตามหาครอบครัวข้าให้เจอและข้าจะเล่าเรื่องแม่สาวคนนั้นทั้งหมดที่ข้ารู้ก็ได้ข้าจะช่วยท่านถ้าข้าหาภรรยาและลูกสาวของท่านเจอจากนั้นท่านจะต้องให้ข้อมูลทุกอย่างที่ท่านมีข้าสาบานเลยวีวิทยามผู้ชายคนนี้อยู่ในความดูแลของข้าห้ามใครมายุ่งโดยเด็ดขาดหยุดจ้องได้แล้วนะทำอย่างของข้ามีเขาก็ออกมางั้นน่ะถือว่านั่นเป็นน้ำใจจากข้าก็แล้วกันท่านเห็นพวกเขาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่พวกเขาหายไปหลังจากพระจันทร์แรมเหมือนกับว่าถูกลักพาตัวไปโดยเงามืดอย่างนั้นหมายความว่าไงที่ว่าหายไปก็ตามนั้นเลยหลังจากข้าตื่นขึ้นมาตอนเช้าพวกเขาก็หายไปแล้วข้าต้องรู้ก่อนว่าหน้าตาพวกเขาเป็นยังไงทามาร่าลูกสาวข้าเพิ่งอายุ19เมื่อฤดูใบไม้ผลิตัวผอมๆสูงประมาณไหล่ข้าตาของนางสวยมากสีเขียวเหมือนแม่ภรรยาของข้าอันนาอายุแก่กว่าข้า2ฤดูหนาวแต่นางไม่เคยยอมรับมันหรอกผมดำสนิทเหมือนน้ำมันดินนางชอบมัดผลไว้ข้าต้องการข้อมูลมากกว่านั้นขอดูห้องของพวกเขาได้ไหมเพื่อข้าต้องการบอดแสอะไรสักอย่างให้เริ่มตามหาข้าจะไม่ยอมให้คนแปลกหน้ามากดดันกับพวกเขาหรอกนะตกลงนี่อยากให้ข้าหาให้เขาหาให้เจอไปอยากสิงั้นก็ปล่อยให้ข้าทำงานของข้าก็ได้แต่ข้าจะไปด้วยประตูมันล็อกอยู่นะไปครับตามบาลอนไป When she was a babe ตอนนางยังเด็กลูกสาวข้ารักสัตว์มากเลยนะครั้งนึงอ่ะเห็นกะโหลกกวางวางบนผนังเจ้ารู้ไหมนางถามข้าว่าอะไรไม่ใช่วางบนผนังคนมันท่านพ่อกวางตัวนั้นน่ะมันยืนอีกฝั่งผนังนั้นเหรอเห็นมั้ยล่ะเนี่ยแขวนมันอยู่ตรงเนี้ยยังขำได้เนาะข้ารู้สึกสงสารไอ้เลวคนนั้นที่ทำร้ายนางเพราะข้าจะแล่นางของมันออกมาทั้งเป็นเลยห้องนี้ล่ะให้ตายประตูติดอีกแล้ว
bedchamber. นี่ห้องนอนของเราห้องของทามาร่าอยู่ตรงนั้นพยายามอย่าทำเละล่ะพอพวกเขากลับมาข้าต้องการให้ทุกอย่างอยู่ที่เดิมโอเคทีนี้เราเริ่มจากการโดมองกันนะครับหยอกมาเริ่มตรวจสอบกันเครื่องเทียนทำไม้นี่ชิ้นส่วนมันหักฮะอุ้ยโอ้โหอย่ายุ่งกับข้าวของมากใช่ไหมได้หายไปหมดเลยดอกไม้สดบารอนคงคาดหวังว่าพวกเขาจะกลับมาในเร็ววันนี้สินะว่าแต่มีแดงๆตรงนั้นเป็นกำแพงสีแตกต่างออกไปมีบางอย่างเคยถูกแขวนอยู่ตรงนี้รูปภาพกันเหรอขนาดใกล้เคียงทีเดียวแปลว่าต้องมีอะไรอยู่หลังบารอนและภรรยาก็ดูมีความสุขดีนะผมกลัวใส่เพลงโคนันแล้วจะโดนลิขสิทธิ์ว่ะผมไม่ใส่ดีกว่า What's this นี่อะไรเนี่ยสงสัยจริงๆว่าใครต้องการปกปิดรูนี้แล้วอะไรมันอยู่อีกฝั่งของรูกันตู้เปิดไปสิต้องมีอะไรสิgets interesting. เริ่มน่าสนใจซะแล้ว piece of wood looks like the stem of that candle. เหมือนส่วนของเชิญเทียนที่หันออกมาไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆเลยน่าจะมีการต่อสู้เกิดขึ้นลองหาร่องรอยดูดีกว่ามีร่องรอยตู้แตกหักผนังนี่แหละไม่ใช่ตู้หรอกเออตู้ก็แตกนี่หว่านี่รอยอะไรเฮ้ยตรงนั้นก็มีรอยดูรอยนี้ก่อน deep nicks รอยลึกด้วยโดนฟาดด้วยของหนักดูนี่จะเป็นคดีฆาตกรรมส่วนที่เหลือของเชิงเทียนและคราบไวน์ใครบางคนทุบขวดแตกว่าจากทูแซนใช่เอเวอร์ลูสกลิ่นยังไม่จางเลยสงสัยจังว่ามันจะพาข้าไปที่ไหนตามกลิ่นครับแบบเท่ๆโคนันรูปแบบใหม่เดี๋ยวค่อยไปดูของกลิ่นหายไปแล้วฮะแต่อาจจะเจออย่างอื่นก็ได้ตรงนี้เครื่องรางครับกิ่งไม้ขนาดเล็กมีกลิ่นธูปของสนอยู่น่าจะเป็นเครื่องรางไว้ป้องกันอะไรสักอย่างคำถามคือเอาไว้ปกป้องอะไรคงหาเบาะแสอะไรจากตรงนี้ไม่ได้แล้วเราไม่ดูยังไม่ดูห้องธรรมราเลยเองบอกหาไม่ได้ดูธรรมราก่อนธูปกับกุญแจเก่าสงสัยจังว่ามันใช้ปลดล็อกอะไรแอนนิสเนี่ยนะไม้จันแล้วอะไรสักอย่างแซฟฟรอนเนี่ยนะจดหมายถึงทามาร่าครับพวกเราเหมือนครอบครัวพวกเราคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันฝ่าฟันอดีตไปด้วยกันสำหรับเราทุกคนมีอดีตดังนั้นเจ้าไม่ต้องกังวลว่าใครจะขุดหาตัวตนของเจ้าพวกเรามีกฎจะไม่ถามมากกว่าที่เจ้าอยากตอบอดีตไม่ได้สำคัญสำหรับเรามีแค่อนาคตเท่านั้นเราจะสู้เพื่อต่อต้านกับเหล่าปีศาจต่อต้านกับสิ่งชั่วร้ายจากใครวะนะแปลกฮะมีอะไรอีกไหมนะห้องธรรมราไม่มีอะไรเลยเฮ้ยนี่ไงกล้องตุ๊กตานี่น่าเกลียดไหมนะเหมือนเอาไว้ทิ่มด้วยเข็มเพื่อทำร้ายใครบางคนมากกว่าตุ๊กตาวูดูเนี่ยตุ๊กตาต้องคำสาปแล้วไอ้อะมูเลตนั่นก็น่าจะเป็นเอาไว้ปกป้องจากคำสาปนี้หรือเปล่าล่ะใช่สงสัยซะแล้วสิแล้วนี่มันกลิ่นอะไรอีกแล้วเนี่ยตามไปครับแซฟฟรอนหรืออะไรสักอย่างพาลงไปข้างล่างเลยวะWell, bring out the gimp. Think the gimp's sleeping. Well, guess you just have to go away. ในห้องนี้เหรอถ้าในห้องนี้เราก็ขอโดก่อนแล้วกันนะในทหารก็มองไม่เห็นนะยอดยี่เก็บอีกชิ้นได้ไหมอ่ะ
ช่างมันแล้วกันเก็บยากล็อกอยู่ครับเฮ้ยเรามีกุญแจใช่ได้ไหมได้มาทำอะไรกันนี่คือห้องอะไรวะเนี่ยห้องสาบอะไรก็เหมือนวิธีอะไรเลยครับน่าสนใจแท่นบูชาดูเหมือนว่าลัทธิ Eternal Fire แพร่กระจายมาถึงเวเล่นเลยสินั่นเนี่ยการภาวนาด้วย Eternal Fire ที่ซึ่งให้แสงสว่างนำทางข้าให้ความอบอุ่นแก่ตัวข้าชำระล้างน้ำตาแผดเผาศัตรูอบกอดและดูแลเหล่าสหายเยียวยาแม่ข้าลงทันพ่อข้าช่วยข้าเติมเต็มความปรารถนาทำไมต้องเยียวยาลงทันเยียวยาแม่แต่ลงทันพ่อแล้วบารอนต้องแบบนิสัยไม่ดีครับส่งจะต้องเยียวยาแม่อะไรหรอแม่เป็นอะไรเป็นอะไรถึงต้องเยียวยาส่งเสร็จแล้วเหรอFound a doll เจอตุ๊กตาตัวนึงในห้องธรรมดาบอกข้าเกี่ยวกับมันหน่อยสิจะมีอะไรน่าสนใจเกี่ยวกับตุ๊กตาแค่ตัวเดียวเราวิเชอร์มันเหมือนจะเอามาใช้พวกศาสตร์มนต์ดำธรรมดาไปเอามาจากไหนมนต์ดำกันเหรอไอ้เจ้าติงตองวะเนี่ยข้าทำให้นางต่างหากเราตอนนั้นเขา4ขวบใกล้5ขวบเราอยู่ที่ตลาดในวิซิมาแล้วเขาก็ได้เห็นนักเวชสาวที่ชื่อทริสเมดิโกเขาก็เลยอยากได้ตุ๊กตาที่เหมือนนักเวทคนนั้นโอ้โหทำไมมันน่าก็หาซื้อไม่ได้ก็เลยทำตุ๊กตาให้นางด้วยมือของข้าเองไงเวียนะ This is Triss นี่ Triss เหรอ No offense ไม่ได้จะว่าอะไรนะแต่ว่าเจ้าใช้มือไม่ค่อยเก่งใช่ไหมนะเจ้าไปลองเอาเข็มกับผ้ามาทำสิอยากรู้ว่าเจ้าทำตุ๊กตาผู้หญิงที่โตแล้วได้สวยขนาดไหนเชียวFound signs of เจอร่องรอยการต่อสู้ในห้องด้วยรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมการต่อสู้เจ้าพูดเรื่องอะไรเนี่ยมีใครบางคนโดนทำร้ายอาจจะเป็นภรรยาหรือลูกสาวท่านเพราะคนคนนั้นพยายามจะป้องกันตัวด้วยเชิงเทียนแต่พลาดผู้บุกรุกไปโดนผนังกำแพงแทนและพวกเขาก็ต่อสู้กันไม่รู้อะไรเลยนะเกี่ยวกับเรื่องนี้คืนนั้นข้าเมามากนะจำอะไรไม่ได้เลยตื่นมาอีกทีพวกเขาก็หายไปแล้วไม่ใช่ว่าเองเมาแล้วเป็นตกแล้วข้าไม่คิดว่าท่านจะเป็นคนเดียวที่อยู่ในปราสาทคนของท่านไม่มีใครได้ยินอะไรเลยข้าถามพวกมันไป3ครั้งแล้วว่ามีใครเห็นอะไรไหมได้ยินอะไรไหมไม่มีใครได้ยินหรือเห็นอะไรเลยสักคนมีกลิ่นวายอยู่เต็มพื้นเลยท่านบอกข้าอะไรข้าได้มาต้องเป็นหนึ่งในคนของข้าแน่ๆท่านในคนของท่านดื่มเอเวอร์ลูสเหรอให้ตายสิวะข้าอาจจะทำมันหกเองก็ได้มั้งข้าบอกแล้วว่าเจ้าข้าไม่รู้เรื่องเมาไม่รู้เรื่องเลยนะมันจะสำคัญยังไงปราสาทนี้มันมีกลิ่นวายทั่วทุกมุมมันแหละเราเคยเห็นเครื่องรางนี้ไหมจำได้อานาเคยใส่มันไว้เมื่อก่อนรู้ไหมว่านางได้มันมาจากไหนไม่รู้มีพวกแม่มดอยู่แถวๆนี้หรือเปล่ามีคนทรงอยู่ปลาเท่านั่นอาศัยอยู่ใกล้แบ็คโบแล้วก็พวกแมมมดสายขาวที่มิสคอปส์แต่ข้าไม่ค่อยรู้เรื่องนางหรอกนะรู้แค่ว่านางผมถ้าแอนนาจะไปหาใครแล้วก็นางก็น่าจะไปหาคนทรงมากกว่าแมมมดอันนาไม่ค่อยไว้ใจคนแปลกหน้าสักเท่าไหร่งั้นน่ะงั้นเดี๋ยวขอไปหาคนทรงหน่อยแล้วกันเตือนไว้ก่อนนะคนนี้คุยด้วยยากมีข่าวลือบอกว่าเขาฆ่าพ่อตัวเองตั้งแต่ยังเด็กแล้วข่าวลือก็บอกอีกว่าเขามองเห็นทูตผีได้แล้วยังเอากับแพ้เขาอีก Not really interested in his hobby ข้าไม่สนงานดีเลยก็หรอกแค่อยากไปถามเรื่องเครื่องรางเฉยๆโอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันในพาร์ทต่อไปเราจะได้ไปหาคนทรงต่อว่าอันนาไปเอาเครื่องรางนี้มาจากไหนนะครับเพื่อจะพอรู้สืบหาเบาะแสได้ว่าเขาหายไปไหนกันหมดนะครับในพาร์ทหน้าไว้เจอกันต่อสำหรับพาร์ทนี้ไปก่อนละสวัสดีจ้า